ับสวัสดีครับต้อนรับคุณบวบเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองจ้าสวัสดีครับคุณบวบมาเล่าให้เราฟังนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2เนาะใช่ครับใช่ไหมครั้งแรกเดี๋ยวนะคุณบวบอยู่ที่ไหนนะอยู่จังหวัดอะไรนะอยู่กรุงเทพครับผมอยู่กทมเนาะวันนี้จะมาในเรื่องที่ชื่อว่าเข้าใจผิดเกิดขึ้นกับตัวเองเลยไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของที่อีกคนเขาฝากมาเล่าครับผมนี่อย่างนี้เลยผมอยากจะบอกหลายๆท่านนะถ้าสมมติคุณมีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นของคุณเองหรือว่าของคนอื่นแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยแจ๋วว่ะหรือแบบเรื่องนี้อยากจะเล่าเป็นวิทยาทานว่าก็มาเล่าได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเรื่องนะสามารถมาเล่าได้อย่างแบบคุณบวบนี่แหละถูกไหมฮะครับผมโอเคอ่ะคุณบวบเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อกี่ปีแล้วเขาได้บอกไหมบอกครับหยุดงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วครับเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งอ่ะโอเคมาเลยครับคุณบวบครับครับผมอันนี้ต้องเรียนว่าที่คนที่เขาฝากมาเล่าเนี่ยปัจจุบันเขาใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่อเมริกาเรียบร้อยแล้วใช่เขาเล่าว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อราวๆ30 ปีที่แล้วเขาจำเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเขาฝากมาว่าเมื่อ30 ปีที่แล้วเขาอายุ15 ปีบริบูรณ์เขาชื่อว่าพี่แอนนะครับในเวลานั้นเขากำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาเรียนจบม.3แล้วกำลังจะเลือกเอาว่าจะเรียนต่อที่โคราชหรือว่าจะมาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยที่กรุงเทพดีเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะมาทำงานที่กรุงเทพด้วยดีกว่าแล้วก็เรียนไปด้วยเขาเลยเลือกที่จะเรียนกศน.แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ชายซึ่งแม่เดียวกันแต่ว่าต่างพ่อนะครับชื่อว่าพี่บอยอายุห่างกันราวๆเกือบ10 ปีครับผมฮัลโหลได้ยินเสียงผมอยู่นะครับได้ยินชัดเจนครับอายุต่างกันราวๆเกือบ10 ปีแล้วก็มาพำนักอาศัยกันอยู่ที่แถวหมู่บ้านในแถวรังสิตดอนเมืองตอนนั้นพี่แอนเขาก็เลยมาเรียนเป็นกศน.เพื่อที่ว่าจะใช้เวลาในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วยงานพี่ชายแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ถึงจะไปเรียนตามปกติที่เราทราบครับโดยที่พี่แอนเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2 ชั้นนะครับประกอบไปด้วย2 ห้องนอนซึ่งจะมีห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่ที่บ้านเนี่ยอยู่รวมกันทั้งหมด10 คนประกอบไปด้วยผู้หญิง2แล้วก็ผู้ชาย8ก็ต้องบอกว่าเอ้ยทำไมมาถึงเยอะขนาดนี้เพราะว่าพี่บอยเนี่ยเขาทำเรื่องเกี่ยวกับพวกด้านส่งคนไปทำงานตามไซต์งานและพี่บอยก็นอนรวมอยู่ในห้องนอนใหญ่ด้วยส่วนพี่แอนเนี่ยกับป้าอีกท่านหนึ่งซึ่งพี่แอนบอกว่าป้าคนนี้เขาดีมากๆเลยแล้วเขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแม่พี่แอนก็เลยเรียกว่าแม่ก็นอนกันอยู่2 คนที่ห้องทางด้านหน้าที่เป็นห้องเล็กพี่แอนก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ประมาณ 5-6 เดือนโดยกิจวัตรหลักๆของพี่แอนเนี่ยนะครับก็จะมีแบบว่าตื่นประมาณ4:00 แล้วก็ไปจ่ายตลาดกับป้าคนนี้เพื่อที่จะกลับมาทำอาหารตอนเช้าเพื่อรอให้คนงานลงมาทานอาหารเป็นช่วงราวๆ7 โมงแล้วพอทานกันเสร็จพวกคนงานก็จะไปทำงานพี่แอนก็จะเริ่มเก็บของล้างจานแล้วก็เริ่มดูแลทำความสะอาดบ้านแล้วก็ห้องทั้งห้องผู้หญิงทั้งห้องผู้ชายแล้วก็เริ่มดูแลเรื่องเอกสารของพี่ชายไปด้วยจนบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสี่โมงพี่แอนก็จะมานั่งทบทวนตำราอยู่ที่โต๊ะญี่ปุ่นข้างล่างนั่งกับพื้นแล้วก็พอเสร็จจาก4 โมงก็จะเริ่มทำอาหารเย็นเพื่อรอให้กับคนงานกลับมาทานอาหารกันช่วงค่ำแล้วก็จะทำนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณ4 ทุ่มที่แอนถึงจะว่างแล้วก็ทบทวนตำราจนถึงประมาณ5 ทุ่มหรือเที่ยงคืนครับเป็นการจบวันซึ่งทำอย่างนี้มาตลอด5-6 เดือนนะครับทีเนี้ยการที่พี่แอนอยู่ตรงเนี้ยเขาก็เนื่องจากเขาเป็นสาวไปถึงห้าก็จะมีผู้ชายมาชอบซึ่งชายคนเนี้ยเขาว่าชื่อพี่เอกเขาก็เป็นหนึ่งในคนงานเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาเป็นหัวหน้าคนงานต้องเรียนว่าพี่บอยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของและมีคนงานนอนรวมกันทั้งหมดรวมพี่บอยด้วยนะทั้งหมด8 ท่านครับส่วนพี่เอกเนี่ยพี่เอกก็คือเป็นเพื่อนสมัยเรียนกับพี่บอยซึ่งจ้างให้กับชวนกันมาทำงานด้วยกันพี่เอกก็เลยเป็นหัวหน้าคนงานก็นอนในห้องนั้นด้วยพี่เอกเนี่ยเขาก็พอเจอพี่แอนเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบพอพี่แอนมากๆเลยเพราะดูเป็นเด็กสาวที่สวยแล้วก็ขยันพี่เอกเนี่ยพื้นเพเขาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อย่างที่เราก็ทราบกันนะครับว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนคนจังหวัดสุรินทร์ก็นะคงต้องมีของดีติดตัวมาด้วยซึ่งที่พี่แอนทราบในเวลานั้นก็คือพี่เอกม
มีกุมารทองครับนำติดมาด้วยก็อยู่ด้วยกันไม่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกเลยนะครับอยู่กันไปจนถึงประมาณเดือนที่5ที่6วันนั้นพี่แอนบอกว่าเขาก็ทำอาหารนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยพี่เอกก็ลงมาทีหลังเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องแอนคนงานไปเรียบร้อยแล้วครับคนงานก็แบบจะกลับมาเอ้ยไอพี่เอกกลับมาก็เลยบอกเฮ้ยน้องแอนวันนี้จะข้าวอร่อยจังเลยพูดจาดีใส่พี่แอนเหมือนแบบเชิงจีบปีกแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบหมาหยอกใจพี่แอนก็แบบว่าเออพ่อก็สอนมาว่าเอ้ยถ้าเขาคุยดีด้วยแล้วก็คุยดีต่อไปก็คุยกันปกติโอ้ยขอบคุณมากพี่แหมปากหวานจังเลยก็คุยกันปกตินี้บังเอิญพี่บอยซึ่งเป็นพี่ชายของพี่แอนเดินเข้ามาแล้วได้ยินพี่บอยก็เลยเปิดฉากด่าพี่เอกก่อนเลยว่าไอเอกกูไม่นึกนะว่ามึงจะเป็นคนนิสัยอย่างนี้มึงจะมาตีท้ายครัวกูเหรอวะกูให้มึงมาทำงานแล้วเว้ยมึงคิดยังไงจะมาจีบน้องกูฮะมึงนี่แย่มากเลยนะแล้วก็พอพูดจบปุ๊บหันไปด่าพี่แอนต่อเธอก็อีกคนพ่อแม่อุตส่าห์ส่งมาให้เรียนไม่ใช่ว่ามันจะลี้หาผู้ชายแหมมีผู้ชายมาจีบนี่พี่ด่ายกหางอย่างเลยนะคือพูดแบบเสียหายพี่เอกได้ยินดังนั้นพี่เอกก็เลยสวนกับพี่บอยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันไอ้บอยมึงว่ากูจะพอทนนะแต่มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าน้องแอนมึงจงดูตัวเองด้วยว่าน้องอ่ะเขาทำงานหนักเพื่อมึงขนาดไหนมึงอ่ะเซย์บอยสมชื่อมึงเลยแทนที่จะมาช่วยทำงานพอตกค่ำมึงก็หายหัวไปกินเหล้าไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่กลับมาที่ก็ยันเช้ามึงสงสารน้องมึงบ้างเขาดีกับมึงขนาดไหนก็เป็นปากเป็นเสียงทะเลาะกันใหญ่โตพี่แอนเห็นดังนั้นก็เลยรีบหนีขึ้นข้างบนเลยไม่อยากฟังเสียงทะเลาะกันซึ่งเขาทะเลาะกันอีกสักพักนึงแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่แอนก็ลงมาทำกิจวัตรตามปกติพี่เอกก็ลงมาตอนประมาณช่วงเกือบ8 โมงแล้วก็บอกว่าเออน้องแอนที่ฝากไปลางานไอ้บอยหน่อยดิว่าพี่จะขอลากลับบ้าน4 วันพี่แอนเขาก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคเพราะว่าตอนนั้นก็ทะเลาะกันอยู่เนาะไปคุยกันก็เดี๋ยวคงไม่สะดวกใจก็บอกได้ค่ะพี่เดี๋ยวแอนไปลาให้นะพี่แอนก็เลยไปบอกพี่บอยพี่บอยก็บอกเออมันจะไปไหนก็เรื่องของมันเถอะเนื่องจากอารมณ์มันยังโกรธๆกันอยู่นะครับก็พี่เอกก็ลากลับไป4 วันแล้วก็พอครบ4 วันพี่เอกก็กลับมาทำงานกันตามปกติเลยนะครับครับพอวันที่5คนงานทุกคนก็ไปทำงานออกไปทำงานข้างนอกกันหมดก็เหลือพี่แอนกับป้าอยู่2 คนป้าเขาก็เก็บจานพี่แอนก็ขึ้นไปทำความสะอาดห้องผู้หญิงแล้วก็ขึ้นไปทำความสะอาดห้องผู้ชายจากความนั้นสายตาพี่แอนมองไปบนหิ้งที่จะมีคนไว้ของเครื่องบูชานะครับพี่แอนบอกว่าเห็นสิ่งหนึ่งที่มันแปลกตามันเพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีหวายอันประมาณยาวเท่าศอกวางอยู่บนหิ้งซึ่งก่อนหน้านี้คือไม้หวายอ่าฮะอ่าฮะครับวางอยู่บนหิ้งครับที่ไม่ใช่หิ้งพระนะครับเป็นหิ้งแบบเหมือนกับไว้ของศักดิ์สิทธิ์อะไว้ของพวกของขังอะครับวางอยู่ซึ่งพี่แอร์บอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีแสดงว่าพี่เอกต้องเอากลับมาแน่นอนพี่แอนก็เลยคิดคำพูดของพ่อเพราะว่าพ่อของพี่แอนนะครับเขาก็เล่นของเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันเขาก็เตือนว่าแอนถ้าเห็นมีไม้หวายอยู่บนหิ้งพวกนี้นะให้จำไว้เลยว่าน่าจะมีคนเลี้ยงผีเก็บไว้พี่แอนก็แบบอุ้ยกลัวแล้วเว้ยถ้าเห็นหวายอย่างนี้อยู่บนหิ้งจะไม่กล้าที่จะแตะก็รีบทำความสะอาดแล้วก็ลงมาโดยที่ไม่เอาพวงมาลัยอะไรที่อยู่บนหิ้งไปทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเขากลัวพี่แอนก็ลงมาแล้วก็ทำกิจวัตรทุกอย่างเสร็จปุ๊บพอบ่ายโมงก็กางโต๊ะโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็นั่งกับพื้นเพื่อที่จะเตรียมทบทวนตำราพี่แอนบอกว่าวันนี้ความรู้สึกมันแปลกๆเขาง่วงมากๆง่วงแบบง่วงจริงๆเขาก็เลยแบบว่าเอองั้นขออนุญาตพูดสักนิดนึงก็แล้วกันนะเผื่อแบบจะได้หายง่วงตื่นมาจะได้ทบทวนตำราต่อพี่แอนเลยฟุบไปกับโต๊ะซึ่งฟุบไปนานขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าพี่แอนได้ยินเสียงคนเรียกแอนพี่แอนก็จะดุ้งตื่นมาก็เลยหันกลับไปว่าใครเป็นคนเรียกปรากฏว่าสิ่งที่พี่แอนเจอคือตัวพี่แอนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังครับหน้าตาทรงผมเสื้อผ้าเหมือนกันเป๊ะเลยแต่พี่แอนก็ไม่ได้มีฝาแฝดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้นี่อย่างกับฟ้าขาดที่เลยพี่แอนในใจตอนนั้นก็ตกใจว่าเฮ้ยใครอ่ะอยู่ดีทำไมหน้าตาเหมือนฉันขนาดนี้พี่แอนแค่คิดผู้หญิงคนนั้นก็รีบตอบก่อนเลยว่าแอนเธอไม่ต้องกลัวนะเราอ่ะก็คือเธอเนี่ยแหละเราเนี่ยเราเนี่ยแหละแค่ไม่อยากเราอ่ะดูพฤติกรรมเธอมาตลอดนะเธอเป็นคนที่น่าสงสาร
ธอไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยสาวให้คุ้มค่าเลยอยากไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปเราเข้าใจความรู้สึกเธอดีนะแอนพี่แอนบอกว่าวินาทีที่ได้ยินคำเนี้ยเขารู้สึกว่าแบบทำไมเขารู้สึกแบบผู้หญิงคนนี้เข้าใจเขามากเลยเขาก็เลยแบบว่าเออก็จริงเขาความรู้สึกเขาก็คือเออก็ใช่เนาะผู้หญิงก็ได้เลยปากว่าไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเที่ยวพี่แอนบอกวินาทีนั้นความรู้สึกก็คือลุกตามเขาไปเฉยเลยเขาก็พาเดินออกจากบ้านแล้วก็เดินไปหน้าปากซอยไปขึ้นรถเมล์เป็นรถเมล์ที่พี่แอนบอกว่าเป็นรถเมล์ที่มันรุ่นเก่ามากมากครับสีแดงๆที่ไม่มีปรับอากาศเนาะก็วิ่งบุเรงไปเรื่อยๆแกก็บอกว่าเออคนมันก็นั่งกันค่อนข้างที่จะเต็มรถแต่ไม่ถึงขนาดแบบเบียดเสียดยัดเยียดแต่เพียงแต่ว่าพี่แอนเนี่ยยืนกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่ามันไม่มีเบาะที่มันว่างนั่งได้สองคนพอดีแกก็นะยืนดูไปเรื่อยก็ถามผู้หญิงก็บอกว่าจะพาไปเที่ยวไหนหรอผู้หญิงก็บอกเดี๋ยวก็รู้เองระหว่างที่รถมันก็แล่นไปเนี่ยมันก็มีจอดป้ายก็มีทั้งคนขึ้นลงตามปกติแต่พี่แอนบอกว่าสภาพคนที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยเขารู้สึกว่าหน้าตาคือปกตินะครับไม่ได้มาแบบเละเทะนะแต่รู้สึกว่าทำไมแต่ละคนแต่งตัวเหมือนคนตายเลยเนี่ยบางคนก็เสื้อบางคนก็ขาดวิ่นใช่ครับขาดวิ่นดูลุ่งลิ่งพี่แอนก็แบบไม่รู้แกก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เหลือไปเหลือมาไปเจอคนรู้จักอยู่คนหนึ่งพี่แอนก็รู้ว่าเฮ้ยคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนี่หว่าแต่เนื่องจากคนรู้จักและอารมณ์นั้นก็ดีใจเนาะก็เลยเดินเข้าไปทักพี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมผู้ชายคนนี้ไม่ตอบนั่งนิ่งๆเหมือนไม่ได้ยินพี่แอนก็เลยคิดเออสงสัยเขาจะอยู่ในเมืองกรุงเนาะแล้วเราก็เป็นเด็กสาวกับโปโลด้วยก็คงจะไม่อยากจะคุยเสียภาพคดเขาเออช่างมันเถอะเขาคงจะไม่ได้คิดจะคุยกับเราแหละก็ปล่อยไปก็ระหว่างนั้นรถมันก็วิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่แอนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขากระหายน้ำมากๆเลยทำยังไงดีเขาก็เลยแบบทนเอาจนเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยหันไปสะกิดผู้หญิงคนนั้นว่ายังไม่ถึงอีกเหรอผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ถึงแล้วมีอะไรเหรอพี่แอนก็เลยบอกว่าอ๋อฉันหิวน้ำมากเลยอ่ะหาน้ำให้ฉันกินก่อนสิผู้หญิงนั้นก็เลยบอกว่าอ๋อได้สิถ้างั้นเดี๋ยวรถจอดป้ายหน้าเราลงไปซื้อน้ำกันนะพี่แอนก็บอกได้พอจังหวะรถจอดสองคนนี้ก็ลงกันไปก็เดินกันไปอยู่สักแป๊บหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่านี่ไงร้านน้ำอยู่ตรงนี้เป็นร้านน้ำข้างทางนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินเลยไปหน่อยพี่แอนก็เลยเดินก็ไปซื้อก็เป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ 7-8 ขวบยืนขายน้ำอยู่ รับอะไรดีครับพี่แอนก็เลยบอกว่าน้องพี่ขอน้ำเปล่าสักขวดนึงสิน้องเขาบอกว่าน้ำเปล่า10บาทครับพี่แอนก็เลยบอกโอ้โห30ปีที่แล้วนะ10บาทมันก็ถือว่าก็สูงนะราคามันสูงกว่าปกติแต่พี่แอนก็คิดได้ว่าเฮ้ยเมื่อเช้าเพิ่งไปจ่ายตลาดมาเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าว่า800ยังไงก็พอเหลือแน่ๆก็ควักหาใหญ่เลยปรากฏว่าเงินหายอ้าวเฮ้ย800หายไปได้ยังไงแกก็ตกใจนะพออารมณ์ตกใจแกก็เลยดูข้อมือตัวเองว่าจะดูว่าเวลากี่โมงแล้วปรากฏว่านาฬิกาข้อมือก็หายไปอีกอ้าวพี่อันก็เลยแบบอ้าวชิบหายแล้วโดนตกทรัพย์บนรถเมล์แน่ๆเลยก็เลยล้วงปรากฏว่าเจอเหรียญ5แค่เหรียญเดียวพี่แอนก็เลยบอกว่าน้องพี่ซื้อได้ไหม5บาทน้องก็บอกว่าผมขายให้พี่ไม่ได้จริงครับมัน10บาทครับพี่แอนก็แบบต้องจำใจที่จะเดินออกจากร้านนั้นแล้วก็เดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนี้บอกเออเนี่ยฉันหิวน้ำจริงแต่ฉันเงินไม่พอฉันยืมเงินเธอได้ไหมผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องยืมหรอกเธอเห็นตึกอยู่ตรงด้านหน้าไหมก็คืออยู่อีกฝากถนนพี่แอนก็บอกเออเห็นมีอะไรเหรอบนดาดฟ้าชั้น4นั่นน่ะมันมีแท้งน้ำอยู่ป่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปกินน้ำบนนั้นพี่แอนก็ฮะจะขึ้นไปยังไงระหว่างที่คิดอยู่ว่าจะขึ้นไปยังไงผู้หญิงคนนี้เหาะขึ้นไปเลยฟรี๊ดขึ้นไปชั้น4เลยพี่แอนก็ตกใจบอกเฮ้ยมันเหาะได้ด้วยเหรอแต่ในขณะนั้นเนื่องจากหิวน้ำจัดแกก็เลยบอกว่าคิดอธิษฐานในใจแบบคิดขึ้นมาว่าเออฉันอยากจะขึ้นไปถึงชั้น4จริงนะพี่แอนบอกความรู้สึกตอนนั้นก็ถูกดูดขึ้นไปชั้น4เหมือนผู้หญิงคนนี้แท้เลยพี่แอนก็บอกเฮ้ยบัวพี่เหมือนพี่ขอได้เลยนะมันก็ไปชั้น4ตามนั้นครับและทีเนี้ยพอขึ้นไปถึงชั้น4พี่แอนก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ตรงบ่อแท้งน้ำแล้วซึ่งเป็นแท้งน้ำเก่าๆนะครับที่มาโบกปูนแต่ว่าไม่ได้มีฝาปิดข้างบนนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยหันมาบอกว่าแอนนี่ไงมาดื่มน้ำตรงนี้ได้นะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็วักน้ำขึ้นมาเอา2มือวักน้ำขึ้นแล้วก็ดูดน้ำที่ติดมือขึ้นมาแล้วฉับพลันผู้หญิงคนนี้ก็ถูกดูดไปอีกที่หนึ่งเลยแบบหา
ายไปที่หนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าไปไหนถูกครับพี่แอนก็ตกใจว่าเอ้าเพิ่งจะขึ้นมาทิ้งกันอีกแล้วเหรอแต่ในนาทีนั้นแกบอกว่าหิวน้ำไม่ไหวแล้วก็เลยรีบเดินไปที่แทงน้ำตรงนั้นก็เห็นว่ามีน้ำอยู่พอสมควรแต่จังหวะที่พี่แอนก็ต้องก้มหน้าเข้าไปแกบอกว่าหน้าตัวเองที่สะท้อนกับในน้ำมันไม่ใช่หน้าของแกแกบอกหน้าของแกทำไมมันดูเป็นศพอ่ะมันดูเละเอ๊ะใครก็บอกเฮ้ยทำไมหน้าฉันมันช้ำเลือดช้ำหนองขนาดนี้วะแต่ช่างมันเถอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันหิวน้ำจับมันก็เลยทำให้ภาพมันหลอนพี่แอนก็เลยเอามือวักน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะดื่มให้เต็มที่ปรากฏว่าดูดเข้าเต็มเตาเลยไม่มีน้ำติดมือมาสักหยดพี่แอนก็พยายามที่จะวักน้ำขึ้นมาดูมาดื่มไม่มีน้ำติดมาเลยพี่แอนก็ท้อใจแบบโอ้น้ำอยู่ตรงหน้าแล้วอะแต่ผมไม่ได้ดื่มสักทีอะฉันหิวมากเลยครับก็เลยท้อใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมองไปที่มือตัวเองมันยังดีที่มีละอองน้ำเล็กๆสักนิดหนึ่งที่มันติดอยู่ที่บริเวณปลายพี่แอนก็เลยเลือกที่จะเลียที่บริเวณปลายนี้พอลิ้นแตะโดนน้ำพี่แอนก็บอกว่าตัวเองเหมือนถูกดูดเข้าไปอีกมิติหนึ่งเลยพอรู้สึกตัวอีกทีพี่แอนกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมที่เดิมแต่สิ่งที่มันแปลกไปจากนั้นก็คือแกเห็นว่าร่างของแกถูกกอดโดยป้าที่แกเรียกว่าแม่นะครับแอนลูกแอนตื่นสิแล้วก็มีพี่บอยยืนอยู่ข้างๆแกบอกแกได้ยินเสียงสนทนาของทั้งหมดทั้งคู่เลยป้าแอนลูกตื่นสิอย่าทิ้งป้านะแล้วก็ร้องผมร้องไห้ตื่นลูกตื่นส่วนพี่บอยก็ยืนแล้วก็แบบมองด้วยหางตาแล้วก็บอกว่าโธ่แค่กูห้ามความรักของมึงแค่นี้จะเป็นจะตายเรียกร้องความสนใจมากนักให้มันตายไปเลยก็พูดแบบนี้พี่แอนบอกตอนนั้นโกรธนะได้ยินแต่ว่าทำไมสองคนนั้นถึงไม่เห็นพี่แอนแต่ก่อนที่พี่แอนจะคิดอะไรไปมากกว่านี้พี่แอนเห็นผู้หญิงที่เป็นเหมือนฝาแฝดตัวเองนะครับครับพยายามกระโดดเข้าไปในร่างของพี่แอนที่ฟุบอยู่จะเข้าแทนแล้วก็เด้งออกออถูกครับพยายามเข้าแล้วก็เด้งออกเข้าแล้วก็เด้งออกจนผู้หญิงแบบว่าพี่แอนนอนท่าไหนก็พยายามใช้ท่านั้นเพื่อจะเข้าไปพี่แอนเห็นดังนั้นพี่แอนรู้เลยว่าเฮ้ยตัวเองน่าจะกำลังโดนหลอกแน่เลยก็เลยเดินเข้าไปจับคว้าแขนผู้หญิงแล้วเหวี่ยงใส่กำแพงแล้วพี่แอนก็แบบว่าสัญชาตญาณก็เลยรีบเอามือตัวเองไปจับที่แขนตัวเองเพราะจับไปเนี่ยเขาถูกดูดพลื้บเข้าไปแล้วก็คืนล่างเลยแล้วก็เขาบอกว่าป้าก็บอกว่าเอ๊ะดีใจเลยแอนฟื้นแล้วแค่นี้แล้วก็บอกคำแรกที่พี่แอนพูดได้ว่าป้าหิวน้ำป้าก็เลยบอกได้ได้แอนรอตรงนี้แป๊บนึงนะแล้วก็วิ่งไปหลังบ้านไปเอาน้ำที่ว่าใส่ขันสแตนเลสใหญ่มาครับพี่แอนบอกที่ตื่นทีเดียวหมดขันเลยนะน้องบัวหมดจริงๆแล้วพอหมดเนี่ยตอนนั้นเรี่ยวแรงมันไม่มีพี่บอยก็ยืนมองเขาก็บอกโธ่ก็แค่เรียกร้องความเห็นใจแล้ววะแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่แอนบอกโกรธนะแต่ไม่มีแรงเลยเพราะว่าเหมือนเพิ่งจะกลับเข้าร่างก็เลยป้าก็เลยบอกว่าลูกวันนี้ลูกไม่ต้องทำเลยแล้วนะเดี๋ยวป้าดูแลเองขึ้นไปพักไม่เลยหิวอะไรนะเดี๋ยวป้าจัดการให้พี่แอนเลยดูเวลาแล้วมันก็ประมาณเกือบหกโมงพี่แอนบอกป้าถ้างั้นวันนี้แอนฝากด้วยนะแอนไม่ไหวแล้วแอนขอขึ้นไปนอนพักก่อนแล้วกันพี่แอนก็ขึ้นไปนอนพักแกบอกว่าแกนอนตั้งแต่ประมาณหกโมงเย็นแล้วรู้สึกตัวอีกทีก็คือเกือบแปดโมงเช้าของอีกวันนึงเลยซึ่งถือว่าหลับไปค่อนข้างยาวใช่ก็คิดซะว่าพักเต็มที่พอใกล้ๆถึงแปดโมงเช้าแกก็รู้แล้วว่าอ๋อคนงานรวมถึงทุกคนในบ้านผู้ชายน่าจะออกไปทำงานกันหมดแล้วแกก็เดี๋ยวลงไปล้างหน้าแปรงฟันสักหน่อยแล้วก็ลงไปหาอะไรกินข้างล่างที่กับข้าวที่มันยังมีอยู่นะครับแกก็เลยแบบถือไอ้ตะกร้าที่ว่าใส่สบู่ไปใส่ยาสีฟันเพื่อที่จะลงไปแปรงฟันข้างล่างพอระหว่างที่แกกำลังเดินไปมันจะต้องผ่านห้องใหญ่ที่เป็นห้องนอนของผู้ชายประตูมันแง้มแง้มออกมาแกได้ยินเสียงดังออกมาจากในห้องเฮ้ยแกก็คิดอยู่มันมีคนอยู่ด้วยเหรอเวลานี้ทุกคนน่าจะไปทำงานกันหมดแล้วแกก็เลยถือวิสาสะมองลอดช่องประตูเข้าไปครับแกบอกแกเห็นว่าพี่เอกเนี่ยยืนหันหลังให้ประตูอยู่แล้วก็ในมือเนี่ยถือไม้หวายแล้วก็พูดขึ้นมาว่าใครให้มึงทำแบบนี้มึงทำเกินหน้าที่ไปแล้วนะผู้หญิงคนนี้กูรักมึงรู้ตัวไหมว่ามึงทำอะไรลงไปพอพูดจบปุ๊บมือพี่เอกก็ฟาดไอ้ไม้หวายที่ตับพี่แอนบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหัวออกมาเลยแต่ไม่เห็นตัวนะคือฟาดอากาศตันใช่ครับเสียงร้องมานายนายจ๋าอะไรฉันขอโทษแล้วก็ฟาดถ้ามึงยังทำอย่างนี้อยู่อีกมึงทำเกินหน้าที่
ูจะไม่ให้มึงได้ถูกได้เกิดเลยนะกูสามารถขยี้วิญญาณมึงได้นะมึงอย่าคิดว่ามึงแน่แล้วก็พูดไปก็ฟาดไปที่แอนแต่ไม่เห็นตัวผู้หญิงแต่เสียงร้องนี่แบบโอ้โหโหยหวนมากมากที่แอนก็เลยแบบเฮ้ยรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนที่มาจากไม่ไหวที่พี่เอกเอามาพี่แอนก็เลยแบบเฮ้ยท่าจะไม่ดีเลยก็เลยรีบเดินลงมาบอกเบาที่สุดเพื่อไม่ให้พี่เอกได้ยินแล้วลงมาก็ไปเจอป้าป้าก็ทักข้าวแอนเนี่ยจะข้าวเนี่ยป้ารอไม่อยู่วันนี้ป้าทำที่แอนชอบได้หมดเลยนะเนี่ยมาทานได้เลยเดี๋ยวจะบอกได้จะป้าจะไปตักข้าวแล้วก็กำลังจะนั่งกินปรากฏว่าพี่เอกก็เดินลงมาเหมือนกันอ้าวน้องแอนตื่นแล้วเหรอจ๊ะพี่แอนก็มองก็ตื่นแล้วพี่มีอะไรเหรอพี่เป็นห่วงแอนมากเลยนะแอนกำลังจะทานข้าวใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่นั่งทานด้วยนั่งเป็นเพื่อนกันแล้วพี่เอกก็นั่งฝั่งตรงข้ามพี่แอนพี่แอนก็ไม่พูดอะไรแต่ตอนนั้นในใจก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะที่เมื่อวานเสือตายก็เป็นผีจากพี่เอกนะมาทำเป็นพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่แอนบอกไม่โอเคแต่ก็ยังไม่ได้สวนเลยกลับไปเพราะระหว่างที่พี่เอกก็ไปตักข้าวแล้วต่างคนก็ต่างนั่งตรงข้ามพี่แอนกำลังก้มเพื่อที่จะตักอาหารตักกับข้าวเพื่อจะใส่จานหน้าพี่แอนก็จะต้องเงยขึ้นนิดนึงพี่แอนบอกว่าอยู่ดีก็เห็นแล้วว่ามีร่างสามร่างนั่งประกบพี่เอกอยู่ด้านซ้ายด้านขวาคือวิญญาณของผู้หญิงแก่แล้วก็ผู้ชายแก่ที่แต่งตัวเหมือนชาวนาชาวไร่ของต่างจังหวัดเลยนะครับครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือด้านหลังพี่แอร์บอกว่าเห็นผู้หญิงคนที่เป็นฝาแฝดพี่แอร์เมื่อวานนั่งหมอบก้มหมอบเหมือนสำนึกผิดนะครับข้างหลังนายเหมือนประมาณว่านายหนูผิดไปแล้วอย่าโกรธหนูเลยอะไรเงี้ยนั่งหมอบแบบนั้นเลยพี่แอร์เลยตกใจพี่เอกเขาก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่ากับแอนพี่แอนก็เลยรีบตักกับข้าวใส่จานแล้วก็บอกว่าไม่กินตรงนี้แล้วเว้ยผีเยอะไปหมดเลยอยู่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยพี่เอกเขาก็ตกใจป้าก็หน้าเหวอๆแบบเกิดอะไรขึ้นพี่แอนก็เลยจะเดินออกไปหน้าบ้านประตูเหล็กนะครับที่ว่ามันเป็นซี่เหมือนร้านโชว์หวยลูกกงนะครับปรากฏว่าพี่แอนเห็นมีเด็กอายุประมาณน่าจะ5-6 ขวบยืนขวางอยู่แล้วก็มีสังวานพาดพี่แอนบอกวินาทีนั้นรู้เลยว่าเป็นกุมารทองของพี่เอกขวางอยู่แน่ๆพี่แอนก็เลยแบบช่างมันนะโดยเดินกลับไปที่หลังบ้านไปนั่งกินอยู่ตรงข้างหลังบ้านแถวหน้าห้องน้ำก็นั่งกินข้าวเสร็จปุ๊บก็นั่งอีกแป๊บนึงก็มองอ้าวพี่เอกไม่อยู่ละที่ว่าอ๋อคงไปทำงานแล้วไม่ได้ใส่ใจก็เลยขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็นุ่งผ้าถุงแล้วก็เอาผ้าขนหนูคลุมบ่าเพื่อเตรียมจะลงมาอาบน้ำพอเข้าไปในห้องน้ำเสร็จปุ๊บก็ประตูเอาผ้าคลุมออกเตรียมตัวที่จะอาบน้ำปรากฏว่าไอ้กุมารทองมันมาปรากฏกายอยู่ในห้องน้ำครับนั่งอยู่บนขอบบ่อแล้วก็แกว่งขาแล้วก็หัวเราะคือรอบเนี้ยเขาตั้งใจมาปรากฏตัวให้พี่แอนเห็นเลยพี่แอนก็ตกใจดิเฮ้ยโอ้โหเห็นชัดขนาดนี้เลยเหรอพี่แอนก็เลยบอกว่าพอตั้งสติได้มาทำอะไรก็พูดอย่างนี้ทำไมก็จะทำไมแล้วจะทำไมเด็กก็พูดเหมือนเด็กยียวนพี่แอนก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าแล้วทำไมแล้วไม่อ่ะพี่แอนก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าถ้าแก้ผ้าผีมันจะหนีอ้าวเหรอพี่แอนก็เอาเลยกดเลยปึ๊บปรากฏว่าเด็กคนนี้พอเห็นพี่แอนเปลืองผ้าก็ตาโตแล้วก็หายวับไปเลยร้องว้ายแล้วก็หายวับไปเลยเป็นเด็กผู้ชายนะครับก็หายไปเลยพี่แอนครับเออเฮ้ยมันได้ผลจริงๆไหมแกก็อาบน้ำเมื่อตาปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปพอเสร็จก็ไปแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงมากะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะกินนมกล่องสักกล่องนึงก่อนนั่งหน้าบ้านให้แบบมันผ่อนคลายหน่อยเพราะว่าอะไรวะเมื่อวานกับวันนี้กูเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้พอลงมาเสร็จนั่งหน้าบ้านพี่แอนก็คิดว่าเออเดี๋ยวกินนมกล่องนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปช่วยป้าทำกิจวัตรเหมือนเดิมระหว่างที่นั่งดูดนมอยู่ปรากฏว่าพี่เอกเดินมาจากไหนไม่รู้เดินมานั่งฝั่งตรงข้ามครับเหมือนเดิมเลยน้องแอนน้องแอนดีขึ้นหรือยังน้องแอนเป็นอะไรครับน้องแอนโกรธอะไรพี่เอกหรือเปล่าเออมีอะไรคุยกับพี่ได้นะครับพี่แอนก็บอกว่าพอเขาแรกก็เอ่ยปากคุยปรากฏว่าเห็นไอ้กุมารตนเนี้ยมันนั่งอยู่ข้างพี่เอกมาแต่ว่าเอามือเนี่ยมือสองมือของกุมารคล้องแขนพี่เอกไว้แล้วก็พูดว่าพ่อจะเอานางคนนี้จริงๆเหรอแต่พูดเนี่ยไม่ได้ขยับปากนะครับแล้วพี่แอนก็ได้ยินเสียงพี่เอกพูดขึ้นมาว่าทำไมล่ะลูกผู้หญิงคนนี้พ่อรักนะเขาไม่ดียังไงล่ะเขาทั้งเก่งทั้งสวยทั้งขยันนะดูสิคนนี้พ่อรักมากเลยพ่ออยากจะได้เขามากๆเลย
พี่แอนบอกว่าพี่เอกไม่ได้ขยับปากนะแต่ได้ยินเสียงพวกนี้ชัดเจนโดยที่พี่แอนคิดว่าใช่ครับแต่พี่แอนคิดว่าพี่เอกไม่รู้ว่าพี่แอนได้ยินกุมารทองก็เลยพูดต่อหนูไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากได้นางคนนี้มาเป็นแม่ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้บัดสีบัดเถลิงมาแก้ผ้าให้หนูดูให้เด็กดูหน้ารังเกียจมากเลยหนูรับไม่ได้พี่เอกก็เลยแบบดุไปเหลตาไปนิดนึงแล้วก็ดูไปแบบลูกเขาแก้ผ้าให้หนูดูที่ไหนล่ะก็ในห้องน้ำไงพ่อเอ้าห้องน้ำมันก็เรื่องปกติหรือเปล่าลูกก็ทุกคนก็ต้องอาบน้ำก็ต้องแก้ผ้าในห้องน้ำหมดพ่อจะดูหนูด้วยนะที่หนูไปแก้ที่เขาในห้องน้ำทำไมเด็กมันได้ยินอย่างนั้นมันก็งอนแบบตุ๊บฟองกับเด็กอุ้ยอยากจะให้พ่อเข้าข้างพ่อดันมาว่าซะอีกก็เลยงอนแล้วก็มองพี่แอนด้วยตาเขียวปั๊บเลยนะแบบไม่พอใจงอนเหมือนเด็กนะครับพี่แอนก็เลยลุกขึ้นมาบอกว่าโถนะอย่ามาบอกนะว่าเป็นเทพที่ไหนได้มันก็เป็นผีชั้นต่ำกันแล้ววะนินทาคนอื่นอยู่ได้แล้วก็พี่แอนก็เลยเดินเข้าบ้านไปเลยพี่เอกก็นั่งหน้าเหวอืองงเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเฮ้ยตกลงพี่แอนได้ยินบทสนทนานี้เหรอพี่แอนก็เลยบอกว่านาทีนั้นนะบวชพี่คิดเลยว่าไอ้กุมารเนี่ยมันอาจจะทำให้พี่ตกใจแล้วพี่วิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วอาจจะเจอพี่เอกมาทำมิดีมิร้ายก็ได้เพราะคิดดูสิว่าก่อนหน้านี้ผีผู้หญิงเนี่ยมันอยากจะมาเอาชีวิตพี่เลยแล้วอย่างเงี้ยพี่จะไว้ใจคนคนนี้ได้ยังไงพี่ก็เลยรอดูเลยว่าเฮ้ยพี่ไม่อยู่ละที่นี่ก็หลังจากนั้นไม่นานพี่แอนก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทออกไปพี่แอนก็เห็นว่ากุมารก็กอดเอวกอดเอวพี่เอกแล้วก็ซ้อนท้ายไปด้วยกันครับพี่แอนเลยคิดว่าโอ้โหวินาทีนี้อยู่บ้านนี้ไม่ได้ละมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ถึงขนาดเจ้าผีมาทำร้ายกันเลยเหรอครับจะอยากได้ฉันเป็นเมียขนาดนี้ถึงขนาดต้องทำขนาดนี้เหรอพี่แอนก็เลยตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าข้าวของแล้วหนีออกจากบ้านวันนั้นเลยเพื่อกลับไปอยู่กับพ่อที่โคราชเหมือนเดิมครับครับผมก็เลยแบบว่าโอ้พี่แอนไปก็ดีนะเออมันจะได้จบๆไปเถอะโอ้ถ้าแบบนี้ผมก็อยู่ไม่ไหวแบบที่เล่นกันถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่แอนเขาบอกว่าแต่น้องบัวรู้ไหมว่าตอนนี้พี่รู้สึกผิดมากเลยเอ้าทำไมพี่รู้สึกผิดยังไงล่ะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าพี่จะหนีกลับไปที่โคราชแล้วแต่คนที่พี่ยังติดต่ออยู่ก็คือป้าในบ้านคนนั้นครับเขาก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นอ่ะประมาณสักปีกว่าพี่เอกก็เหมือนกับเสียใจแล้วก็เลยขอลาออกแล้วก็กลับไปอยู่ที่สุรินทร์เหมือนเดิมครับป้าเขาพูดมาแบบนี้พี่แอนก็เลยบอกว่าก็ดีแล้วนี่ป้าทำกับแอนขนาดนี้แอนจะไปอยู่ได้ยังไงป้าก็เลยบอกว่าแอนฟังนะที่ป้าจะเล่าในมุมที่ว่าป้าไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะเอกเขามาพูดกับป้าหมดแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดจริงๆที่เขาทำแบบนั้นกับน้องแอนแต่อยากให้น้องแอนเข้าใจเขานะว่าสิ่งที่เขาพาผีมาเนี่ยรวมถึงกุมารทองเขาไม่ได้สั่งให้แกล้งและไม่ได้สั่งให้ไปทำร้ายน้องแอนนะที่เขาเอามาเนี่ยเขาจะมาปกป้องน้องแอนด้วยซ้ำที่แอนก็เลยพูดขึ้นมาไม่จะเป็นไปได้ยังไงป้าจะมาปกป้องหนูได้ยังไงเขาทำกับหนูขนาดนั้นเขาบอกว่าวันนั้นน่ะพี่ทะเลาะกันกับพี่บอยแอนขึ้นไปกอดแล้วพี่บอยเขาเมาจนขาดสติเลยนะป้าอยู่ป้าได้ยินทุกอย่างเขาบอกว่ากูรู้นะว่ามึงจะเคลมน้องสาวตัวเองเพราะว่าเป็นน้องสาวที่ต่างบิดากันนี่ครับครับแล้วพี่บอยเนี่ยแกเป็นคนเพลย์บอยแล้วก็เจ้าชู้มากแล้วพี่แอนตอนนั้นก็ยังสาวยังบริสุทธิ์อยู่เลยพี่เอกไอ้พี่บอยบอกทำไมเหรอน้องกูย่อมมีสิทธิ์ทุกอย่างพี่บอยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาไปทำงานเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่เขาเลยจะไปเอาพวกเนี้ยพวกผีพวกเนี้ยเอามาช่วยดูแลเพราะว่าพี่เอกจะกลับบ้านตอนเช้าและแกก็จะเมาและแกจะอยู่บ้านอย่างเงี้ยกับพี่แอนสองคนทั้งวันด้วยความเป็นห่วงพี่เอกก็เลยเอาผีพวกเนี้ยมาปกป้องไงถ้าเผื่อแบบเจอลวนลามก็จะได้มาช่วยแต่ปรากฏว่าพวกนี้ความเกินเบอร์ไปหน่อยแล้วพี่เอกก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยครับเขาก็เลยรู้สึกผิดแค่ที่บอกโอ้เป็นอย่างนี้เลยเหรอก็เลยรู้สึกผิดก็เลยกลายเป็นเรื่องของเข้าใจผิดแต่ที่เพิ่มอีกนิดนึงครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ใส่ความพี่เขาฝั่งเดียวหรือเปล่าผมก็ขอแบบเป็นการก่อนนะเพราะว่าตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้ยินที่พี่บอยเขาพูดนะผมก็ฟังจากพี่แต่ถ้าพี่ให้ผมเอาเรื่องนี้ไปสื่อสารอ่ะมันก็ไม่เหมาะนะเขาบอกพูดได้เลยนะบัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่บอยเนี่ยเขาก็ไปเอาลูกพี่ลูกน้องอีกคนมาเป็นเมียคือไปเอาวงสาคณาญาติกันเองเนี่ยเอาแล้วทิ้งมั่งแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยคือวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นสายแบบว่ารักพี่รักน้องประมาณนั้นแหละครับก็เลยแบบ
็เลยบอกอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออก็ดีนะพี่แล้วสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับที่แอนฝากมาบอกว่าครับจำเหตุการณ์ที่พี่ล้วงไปเจอเหรียญ5ได้ไหมผมจำได้พี่แล้วเงินตกลงมันหายไหมเขาบอกว่าเงินไม่ได้หายนะพี่ฟื้นขึ้นมา800อยู่ในกระเป๋าแล้วก็นาฬิกาก็ยังอยู่ที่ข้อมือพี่ครับมันเลยทำให้พี่ได้รู้ว่าสิ่งที่คนโบราณเขาพูดว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้มันคือเรื่องจริงนะบัวพี่เชื่อว่าวินาทีนั้นนะพี่ตายจริงๆผมก็เลยยิงกระถางกลับแล้วตายไปแล้วแล้วทำไมพี่มี5บาท5บาทมันมาจากไหนล่ะครับพี่แอนก็เลยบอกว่าอ๋อเหรียญ5เนี่ยพี่ก็มานั่งทบทวนตั้งนานเลยนะว่าเอ๊ะ5บาทมาจากไหนเราเกิดมาเราเคยทำบุญแค่5บาทเองเหรอพี่แอนก็เลยล้ำลึกไปล้ำลึกมาแกบอกว่าอ๋อแต่ทำบุญมาเยอะแต่ว่าหมายถึงตั้งแต่เด็กจนอายุ15นะครับก็ทำบุญมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ว่าเยอะอะไรมากมายแต่ทำที่โดยความบริสุทธิ์ใจจริงๆมันคือตอนนั้นที่มีพระมาเทศที่โรงเรียนแล้วแกรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมพระรูปนี้เทศดีจังเลยด้วยความจิตที่เป็นบริสุทธิ์ใจก็ควักเหรียญ5ไปเป็นทำบุญให้แต่ก่อนหน้านี้ที่เดินมาเรียรายบุญกันอ่ะบาท2บาทอะไรอย่างเงี้ยแบบครูบอกให้ครูประจำให้หัวหน้าห้องมาเรียรายอ่ะแกบอกว่าแกก็ใส่แต่แกทำแบบเหมือนไม่เต็มใจทำโดนบังคับอ่ะก็เลยแบบใจไปด้วยงั้นมันเลยไม่ถึงแต่5บาทมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยถึงครับผมครับแล้วแกบอกอีกอย่างนึงนะถ้าพวกได้มีโอกาสถ่ายทอดให้ใครฟังแทนพี่นะให้ฝากบอกทุกคนเลยว่าเวลาทำบุญเนี่ยช่วยทำน้ำลงไปด้วยเพราะตอนตายมันหิวว่าจริงครับผมก็จบเรื่องพี่แอนประเด็นเท่านี้ครับแปลว่าพี่แอนเนี่ยคือไปมีสัมผัสพิเศษตอนหลังจากที่เหมือนวิญญาณออกจากร่างไปหรือเขามีมานานอยู่แล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นวันนั้นแหละครับที่ว่าวิญญาณออกจากร่างครับครับผมอันนี้นะก็ถือว่าฝากไปแล้วกันนะครับครับโอ้ยอันนี้นะจริงๆเป็นเรื่องที่แบบเหมือนละครนะคุณบัวครับแต่พอดีผมก็เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาจากท่านหนึ่งที่เพชรบูรณ์เป็นเรื่องที่แบบวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมีอีกวิญญาณหนึ่งเข้ามาแทนที่พยายามจะเข้ามาแทนที่และก็เป็นวิญญาณเหมือนวิญญาณตัวเองนี่แหละในชาติไหนก็ไม่รู้จะเข้ามาลักษณะแบบนี้นะปาล์มเป็นไงฟังแล้วเป็นไงบ้างเหลือเชื่อไหมถามนิดนึงได้ไหมครับทุกวันนี้พี่แอนยังเห็นอยู่ไหมครับพี่ผมคุยกับพี่แอนนะครับเขาก็บอกว่าทุกวันนี้เขาไม่เห็นแล้วแต่ว่าในมุมของเขาคิดว่าพอตั้งแต่เขาเป็นความเชื่อนะพอตั้งแต่เขามีสามีครับมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะไม่บริสุทธิ์ผุพองละมันก็เลยหายไปเลยถามอีกครับพี่แอนอยู่จังหวัดอะไรครับได้ครับพี่แอนเขาเป็นคนโคราชครับคือเทเลยนะโอเคโอเคโอเคกลัวจะเป็นแอนที่เรารู้จักอ่าฮะจริงๆชื่อเขาไม่ได้ชื่อแอนหรอกครับแต่ว่าเขาบอกว่าให้เรียกว่าชื่อแอนแต่ตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่วอชิงตันแล้วไปอยู่ต่างประเทศแล้วอือใช่ครับโอเคโหเรื่องสนุกมากนะคุณบ๊อบมีอีกไหมอ๋อจะไว้รอบหน้าแล้วกันรอบหน้านะรอบหน้านะเรียบเรียงโอ้สนุกผมชอบยาวๆแบบนี้ก็ได้นะเรียบเรียงมาแบบนี้สนุกดีต้องขอโทษนะครับที่ตื่นเต้นไปบ้างเนี่ยโอ้ยนี่เล่าดีมากเลยนี่เล่าดีมากเลยอ๋ออ๋ออ่ะขอบคุณคุณบัวมากๆนะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันในวันเข้าพรรษาแบบนี้นะขอบคุณนะครับคุณบัวครับขอบคุณมากๆเลยครับครับสวัสดีครับ